เราสามารถแตะแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ง่ายๆนะครับลองเข้าไปที่หน้าจอหลักนะครับย่อขึ้นมานะครับมันจะมี wallpaper และ style นะครับเราแตะไปที่ล็อกหน้าจอนะฮะเราสามารถเลือกรูปภาพที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับผมเลือกไว้หลายรายการนะครับแตะไปด้านบนสามารถเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีนาฬิกาได้นะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็สามารถปรับฟิลเตอร์ได้เราจะเอาฟิลเตอร์แบบไหนนะครับเราเลือกได้เลือกรูปเรียงไว้นะครับกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เลือกสีของวอลเปเปอร์หรือว่าสีพื้นฐานได้นะครับกดใช้แล้วเวลาเราล็อกหน้าจอนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยน